เสียงอ่านหนังสือเรื่องตื่นเถิดชาวโลกธรรมเทศนาโดยเรวัตภิกขุกัมมัฏฐานาจริยะธรรมกถิกะแห่งพระเอาตอยะแปลจากภาษาอังกฤษและเรียบเรียงโดยไอยาจิตรยานีเนื้อหาสาระของหนังสือเรื่องนี้มีด้วยกันทั้งหมด7บทคือบทที่1มนุษย์กำลังทำอะไรหน้า3บทที่2ชีวิตที่ปลอดภัยแท้หน้า59บทที่3ภาษิต3ของเทวดาหน้า84บทที่4ให้สิ่งอะไรหน้า106บทที่5มรณะสติหน้า128บทที่6ธรรมที่ลึกซึ้งหน้า150บทที่7อะไรที่เราต้องการจะทำหน้า186บทที่7อะไรที่เราต้องการจะทำคำถามที่ต้องถามมีคำถาม2ข้อที่เราจำเป็นต้องถาม 1. อะไรที่เราต้องการจะทำ 2. เรากำลังทำอะไรอยู่ต่อเมื่อเรามีคำตอบต่อคำถามสองข้อนี้เราก็จะทราบว่ากิจที่เราต้องการจะทำและกิจที่เรากำลังทำอยู่นั้นสอดคล้องกันไหมคนเราจำเป็นต้องทราบว่ากิจที่เขาต้องการจะทำสอดคล้องกับกิจที่เขากำลังทำอยู่ไหมเพื่อที่จะเข้าใจว่าการกระทำและความปรารถนาของเขานั้นสอดคล้องกันหรือว่าแตกต่างกันเราแต่ละท่านกำลังทำสิ่งหนึ่งหรือไม่ก็อีกสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเราเห็นได้ว่าในหมู่เรามีบางพวกสารวนอยู่แต่เรื่องทางโลกเป็นหลักพวกอื่นก็ทำละคนกันทั้งในเรื่องทางโลกและทางธรรมและมีบางพวกซึ่งความสนใจหลักและเป้าหมายในชีวิตคือการเป็นอิสระจากวัฏสงสารไม่ว่าเราจะทำกิจใดอยู่แต่ละคนจำเป็นต้องทราบว่าเขากำลังทำสิ่งที่เขาต้องการจริงหรือบางคนทำได้จริงแต่มีพวกอื่นที่ไม่ทราบว่าการกระทำของเขานั้นสอดคล้องกับเป้าหมายที่เขาต้องการหรือไม่เราควรพยายามทำกิจที่เราต้องการจะทำหรือว่าเราพึงบากบั่นที่จะทำกิจที่ควรทำคำถามสำคัญสองข้อนี้ก็จำเป็นต้องถามเช่นกันเราพบคำตอบของคำถามสองข้อนี้ว่าเพื่อที่จะทำกิจที่เราต้องการทำนั้นก่อนอื่นเราต้องทำกิจที่ควรทำด้วยการทำกิจที่ควรทำนั้นเราจะได้สมประสงค์ในปุพพกิจสำหรับการทำกิจที่เราต้องการจะทำเราต้องเจริญความเพียรความใจกว้างยอมทนและขันติเพื่อที่จะทำกิจที่เราต้องการทำจริงๆกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องอบรมจิตความปรารถนาแห่งจิตสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสในจิตตสูตรที่สองว่าจิตเตนะนิยติโลโกแปลว่าโลกอันจิตย่อมนำไปและในขุททกนิกายว่าไม่พึงเป็นไปตามอำนาจของจิตแต่พึงนำจิตให้เป็นไปตามอำนาจของตนคือความมุ่งหมายของการอบรมจิตจิตอันประเสริฐย่อมนำบุคคลไปสู่ภพอันเกษมแต่จิตซามย่อมนำบุคคลไปสู่อบายภูมิดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบว่าจิตนำเราไปสู่ที่ใดเราได้อยู่บนวิถีทางที่นำไปสู่ความหมายที่ลึกซึ้งและตรงตามความมุ่งหมายของชีวิตหรือยังหนอและนี่เป็นมรรคคาอันนำให้บรรลุเป้าหมายที่เราปรารถนาหรือหน
จุดมุ่งหมายของเราจักต้องนำจิตคือข่มใจให้ดำเนินไปในทางที่ถูกอยู่ตลอดเวลามากกว่าที่จะเป็นไปตามอำนาจของจิตเป็นธรรมชาติที่ทัศนะเกี่ยวกับชีวิตย่อมแตกต่างกันไปตราบใดที่คนซึ่งมีเป้าหมายในชีวิตที่แย้งกันยังมีอยู่เป็นเรื่องปกติที่จะพบความต่างในหมู่ประชากรโลกในทัศนะของเราเรายอมรับว่าคนส่วนมากมีความต่างกันแต่เราไม่ได้ใส่ใจในความต่างของพวกเขาอย่างไรก็ตามมีพวกอื่นซึ่งมีเป้าหมายและความเห็นละไม้กันแม้จะไม่เหมือนกันทีเดียวความละไม้กันในที่นี้เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งมิใช่หมายถึงความเหมือนกันในรูปหรือลักษณะที่เห็นภายนอกเช่นภิกษุย่อมครองจีวรรูปลักษณ์ที่เห็นภายนอกของเหล่าภิกษุย่อมดูเหมือนกันไม่มากก็น้อยความเหมือนกันในลักษณะที่เห็นภายนอกนี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญคือความเหมือนกันในสารัตถะแห่งจิตซึ่งปลุกสำนึกในภิกษุความเหมือนกันอันลึกซึ้งของสารัตถะแห่งจิตเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดประการหนึ่งของความเป็นสมณะพระธรรมอันประณีตลึกซึ้งของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราที่ทรงประทานเพื่อประโยชน์แก่บุคคลผู้มีความปรารถนาอันประเสริฐและแก่ผู้มุ่งเพื่อความหลุดพ้นที่แท้การเป็นผู้ประเสริฐหมายถึงเป็นผู้มีจิตอันอบรมดีแล้วซื่อสัตย์น่าเคารพมีความอุตสาหะไม่กดขี่ข่มเหงมีอัตถจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมีมุทิตาจิตยินดีในความได้ดีของผู้อื่นและมีอุเบกขาวางใจเป็นกลางเมื่อไม่อยู่ในวิสัยที่จะช่วยได้เหล่านี้คือคุณสมบัติของการเป็นผู้ประเสริฐหรืออริยะบุคคลเมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วหากพระรูปนั้นตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุความเป็นอริยะมีความสำรวมรักษาพระวินัยกลายเป็นผู้มีศรัทธาอย่างสูงและน้อมจิตสู่เนกขัมมะปลอดโปร่งจากกามคุณมากขึ้นมากขึ้นโดยการใส่ใจในพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จึงเป็นสารัตถะแห่งความเป็นบรรพชิตนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่รูปแบบหรือรูปลักษณ์ของพระภิกษุความต่างกันในเชื้อชาติชนชั้นภพทรัพย์และความมั่งคั่งไม่มีบทบาทใดในความหมายที่แท้ของพระพุทธธรรมความแตกต่างเช่นนั้นระหว่างบุคคลมีมูลเหตุจากอคติและความใจแคบความแตกต่างเหล่านี้ไม่อาจนำเราไปสู่การเป็นผู้ประเสริฐและไม่อาจช่วยให้เราก้าวหน้าสู่เป้าหมายแห่งความหลุดพ้นพระบรมศาสดาประธานคณะสงฆ์เพื่อความผาสุกและประโยชน์แห่งผู้แน่วแน่ฟันฝ่าเพื่อความหลุดพ้นโดยการเจริญอริยะอัตถังคิกมรรคในชีวิตด้วยเหตุผลนั้นความไม่เสมอภาคทั้งมวลและการแบ่งแยกโดยเชื้อชาติชนชั้นภูมิรู้และความมั่งมีจึงถูกขจัดจากหมู่สงฆ์อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ผู้อุปสมบทเป็นพระภิกษุซึ่งเห็นด้วยกับการขจัดความไม่เสมอภาคมีศรัทธาและปลอดจากอคติย่อมอยู่บนหนทางสู่จุดหมายปลายทางและเป้าหมายคือความหลุดพ้นในคณะสงฆ์ภิกษุทั้งมวลได้รับความเคารพเสมอกันในฐานะภิกษุแห่งสักยะวงศ์สมาชิกของสงฆ์เป็นหนึ่งเดียวโดยปราศจากการเลือกที่รักมักที่ชังแต่เป็นจำนวนพรรษาและความเคารพซึ่งกันและกันที่เข้ามาทดแทนบนวิถีสู่ความหลุดพ้นมรรคาที่เราดำเนินตามจำต้องเป็นวิถีเดียวกันหากไม่ดำเนินตามมรรคาเดียวกันเป้าหมายสูงสุดก็ไม่อาจเป็นสิ่งเดียวกันได้
เป็นเพราะเราทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนหลายพระองค์ได้บรรลุเป้าหมายแห่งการตรัสรู้เราทราบว่ามรรคพาสู่การตรัสรู้มีแล้วลักษณะเด่นอันสำคัญคือมรรคพาสู่การตรัสรู้เป็นมรรคพาเดียวกันท่านผู้บรรลุการตรัสรู้แล้วได้พบว่าท่านได้ดำเนินตามมรรคพาเดียวกันสู่การตรัสรู้ซึ่งเราต้องเจริญตามมรรคาอันประเสริฐนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายอันประเสริฐมีสภาวะธรรมหนึ่งซึ่งความทุกข์จากการแก่การเจ็บและการตายเช่นกันกับความทุกข์อื่นๆดับไปและก็มีการภาวนาและมรรคาซึ่งเราสามารถข้ามไปถึงอีกฝั่งหนึ่งคือพระนิพพานอันเกษมซึ่งกองทุกข์ทั้งมวลดับสนิทมรรคานี้ชื่อว่าอริยะอัตถังคิกมรรคอันเป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราจะบรรลุพระนิพพานได้ก็ต่อเมื่อการภาวนาและมรรคานี้มีความสอดคล้องกันหากสองประการนี้ไม่สอดคล้องกันแล้วก็ไม่อาจบรรลุพระนิพพานได้ถ้าปราศจากการเจริญภาวนาตามอริยะอัตถังคิกมรรคนี้จนถึงความไพบูลย์ก็ไม่อาจทำให้แจ้งพระนิพพานได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดเราได้เห็นแล้วว่าปฏิปทาและการเจริญภาวนาตามมรรคานี้เป็นการทำกิจที่ควรทำอย่างแท้จริงการได้โอกาสทำกิจที่เราต้องการจะทำผู้เจริญตามมรรคานี้ทุกคนจะได้บรรลุเป้าหมายในวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเป็นธรรมชาติที่บุคคลต่างกันย่อมต้องการเวลาในการปฏิบัติแตกต่างกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเป้าหมายสูงสุดจะบรรลุได้โดยรวดเร็วแก่บุคคลผู้สั่งสมบารมีมาบริบูรณ์แล้วและแก่ผู้ที่เกิดเป็นชาติสุดท้ายในวัฏฏสงสารเราได้เห็นว่าการสั่งสมและบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์โดยที่แท้หมายถึงกำลังทำกิจที่ควรทำดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีสำนึกของการทำกิจที่ควรทำการเจริญตามมรรคมีองค์8อันประเสริฐกล่าวโดยย่อคือไตรสิกขาศีลสมาธิและปัญญาสำหรับบางท่านเพียงการพยายามรักษาศีลก็หมายถึงว่าเขากำลังทำกิจที่ควรทำการรักษาศีล5ศีล10เป็นอย่างน้อยเป็นขั้นตอนที่จำเป็นอันนำให้เกิดสัมมาสมาธิการรักษาศีลแล้วเจริญสมาธิเป็นการกำลังทำกิจที่ควรทำเพื่อก้าวหน้าไปสู่การปฏิบัติวิปัสสนาและการเจริญปัญญาความปรารถนาที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นขั้นที่เราจะได้พิจารณาพระไตรลักษณ์ของสังขารธรรมโดยความเป็นอนิจจาไม่เที่ยงทุกขาเป็นทุกข์และอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนจะเกิดได้ต่อเมื่อหลังจากที่เราได้เจริญสมาธิแล้วการเจริญสมาธิจนถึงความบริบูรณ์ในที่นี้หมายถึงว่าเรากำลังทำกิจที่ควรทำสมาธิจะทำให้เรากำหนดเห็นนามรูปปรมัตถ์ได้ด้วยญาณในที่สุดเมื่อเราสามารถเห็นนามรูปปรมัตถ์เราจึงจักเจริญวิปัสสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเมื่อวิปัสสนาญาณถึงความแก่กล้าเราจึงจักเห็นแจ้งภาวะอันสงบเย็นที่แท้แห่งพระนิพพานดังนั้นการเจริญสิกขา3คือศีลสมาธิและปัญญาหมายถึงว่าเรากำลังทำกิจที่ควรทำเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานวิธีทางเดียวที่จะไปถึงเป้าหมายสูงสุดคือการอธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่มั่นคงที่จะบรรลุความปรารถนาสูงสุดและแล้วให้คำอธิษฐานนั้นสถิตอยู่แต่เบื้องหน้าแห่งจิตตนเมื่อเราทำสิ่งใด
ด้วยอำนาจจูงใจจากแรงอธิษฐานนี้สิ่งที่ทำต่างๆนั้นย่อมเป็นการกำลังทำกิจที่ควรทำโดยทั่วไปมนุษย์เรากำลังทำกิจที่ควรทำเพื่อการมีชีวิตรอดในสังคมแต่เพียงการทำกิจที่ควรทำเพื่อความอยู่รอดมิได้หมายถึงว่าเขาสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาต้องการทำโดยอัตโนมัตินี้เป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่เขาต้องการจะทำจริงๆส่วนผู้ที่กำลังเจริญภาวนาเพื่อบรรลุความหลุดพ้นก็กำลังทำกิจที่ควรทำเช่นกันเขาเจริญภาวนาเพราะความปรารถนาลึกซึ้งที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารด้วยความมุ่งหมายที่จะบรรลุความปรารถนานั้นนี้เป็นการทำที่ถูกต้องโดยแท้ในกิจที่ควรทำเพื่อให้ความปรารถนาของเขาลุล่วงในกรณีนี้อย่างไรก็ดีการกำลังทำกิจที่ควรทำจะก่อให้เกิดสิ่งที่เขาได้ปรารถนาไว้พึงเข้าใจดังนี้ความอยากที่เกิดแต่โลภะและอภิชฌาคือโรคอยากได้ของเขาเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าไม่เหมือนกับความปรารถนาที่เกิดแต่ความใคร่จะหลุดพ้นการเล็งสู่จุดหมายความปรารถนาจะทำในสิ่งที่เราต้องการทำช่วยให้เรามุ่งไปและมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนอุปมาว่าการวางรากฐานและทำสิ่งต่างๆทั้งสิ้นที่ควรทำเพื่อการก่อสร้างและเข้าอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่ที่สร้างอย่างประณีตแม้ว่าการวางรากฐานจะไม่ใช่ปฏิบัติการเริ่มต้นของการทำกิจที่ควรทำบุพกิจย่อมมาเป็นอันดับแรกเสมอเขาต้องรวบรวมวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเขาบุพกิจเหล่านี้แหละพึงถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นทำกิจที่ควรทำผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีมาบริบูรณ์แล้วเปรียบดุจได้รวบรวมวัสดุก่อสร้างไว้ครบแล้วย่อมสามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการทำและเจริญลุดหน้าสู่เป้าหมายได้รวดเร็วแต่ผู้ที่มีบารมีเช่นนี้มีน้อยมากเมื่อเราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เราต้องการทำก่อนแทนที่จะทำในกิจที่ควรทำนั่นจะกลายเป็นอุปสรรคที่ปิดกั้นเมื่อเราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เราต้องการทำก่อนแทนที่จะทำในกิจที่ควรทำนั่นจะกลายเป็นอุปสรรคที่ปิดกั้นโอกาสที่จะทำในสิ่งที่เราต้องการทำอย่างแท้จริงดังนั้นเราจึงได้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าการทำกิจที่ควรทำเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อสนองความปรารถนาของเราในการทำสิ่งที่เราต้องการทำอย่างแท้จริงเทวทัตเกิดความปรารถนาว่าเราจักเป็นพระพุทธเจ้าเราจักปกครองหมู่สงฆ์เขาถูกขับดันด้วยความปรารถนารามกให้ทำในสิ่งที่เขาต้องการทำแทนที่จะสั่งสมบารมีที่จำปรารถนาต่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าการยอมเป็นไปในอำนาจของตัณหาจึงนำให้เขาถึงความพินาศในสมณธรรมได้ประสบโทษที่เยียวยาไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดกับในอเวจีมหานรกนี่เป็นตัวอย่างแห่งการตามใจกิเลสของจิตผู้ที่ต้องชดใช้หนี้กรรมด้วยชีวิตคนเป็นอันมากต้องชดใช้หนี้กรรมด้วยชีวิตตนเพราะเห็นแก่สมบัติทางโลกหรือเพื่อได้รับการยอมรับคำสรรเสริญความนิยมและความนับถือจากผู้อื่นเทวทัตเป็นตัวอย่างแห่งผู้ที่ต้องชดใช้หนี้กรรมด้วยชีวิตโดยการซ่องเสพและทำตามบัญชาของกิเลสในจิตท่านกำลังทำในสิ่งที่หัวใจท่านต้องการจะทำจริงๆหรือว่าท่านถูกจูงใจด้วยความอยากเพื่อได้รับความนิยมเกียรติยศ
คำสรรเสริญความนับถือชื่อเสียงและความมั่งคั่งมากกว่าเราจำเป็นต้องทราบความแตกต่างระหว่างเหตุผลสองประการนี้เพื่อความปรารถนาที่จะทำสิ่งใดก็ตามมีบางพวกไม่ได้พิจารณาความปรารถนาที่แท้ของตนเองได้แต่กังวลกับทัศนคติความคิดและความเห็นของผู้อื่นมากจนเกินไปการหวนหาการได้รับการยอมรับความนิยมและความเข้าใจจากผู้อื่นนำไปสู่มรณกรรมของตนเองน่าเศร้าที่พวกเราเป็นอันมากต้องถึงจุดจบแห่งชีวิตเพราะยอมจำนนต่อความปรารถนาของผู้อื่นเรื่องเช่นนี้กลายเป็นเรื่องสามัญในโลกไปแล้วเราไม่อาจอยู่ในสันติที่แท้และความสงบเย็นได้หากปราศจากการรู้จักวิถีแห่งความคิดและความปรารถนาที่แท้ของตนเองเมื่อปราศจากความรู้ในวิถีแห่งความคิดและความปรารถนาที่แท้ของตนเองชีวิตย่อมไร้ค่าความสงบและเสถียรภาพแห่งจิตไม่อาจมีได้ตราบที่เรายังไม่รู้จักกิจที่เราต้องการจะทำจริงๆโลกโหยหาความเข้าใจโลกซึ่งผู้คนโหยหาความเข้าใจและการยอมรับจากผู้อื่นเป็นโลกที่น่าเบื่ออุดมไปด้วยความทุกข์มนุษยชาติย่อมเหน็ดเหนื่อยเสียแรงเปล่าในการส่งเสริมตนเองอย่างไม่ลดละด้วยความหวังที่จะโดดเด่นและมีชื่อเสียงและเพื่อความสนุกสนานที่ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วแห่งโลกมนุษย์นี้ชีวิตนับไม่ถ้วนที่ต้องสละไปนับเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงสืบเนื่องจากความโง่เขลาทั้งหมดนี้มีมูลเหตุจากอวิชชาและโลภะเมื่อความโลภเกิดขึ้นย่อมครอบงำคือเผชิญนรชนใดเมื่อนั้นความมืดบอดย่อมมีแก่นรชนนั้นต่อแต่นั้นคนโลภแล้วย่อมไม่รู้ประโยชน์ตนตามความเป็นจริงในการดิ้นรนเพื่อสนองคำบัญชาของโลภะพวกเขาตักตำด้วยความสำคัญผิดว่าเขากำลังทำงานเพื่อประโยชน์ของตนเองเพราะเหตุนี้พระศาสดาจึงตัดในมลสูตรว่ารุทโธอัตถังนชานาติแปลว่าคนโลภย่อมไม่รู้ประโยชน์อรรถกถาอธิบายว่าคนผู้โลภแล้วย่อมไม่รู้อัตถะคือประโยชน์เกื้อกูลมีประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้นตามความจริงมีบางคนเพียรรักษาความสงบแห่งจิตพวกเขาต้องการไปสู่ชีวิตที่มีค่าอย่างแท้จริงสิ่งที่มีในชีวิตซึ่งบุคคลเหล่านี้โน้มน้าวต้องการมักเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสงบแห่งจิตอย่างไรก็ตามมีคนอื่นๆอีกเป็นอันมากผู้ที่แม้จะมุ่งปรารถนาชีวิตที่มีค่าแต่ก็ไม่อาจทำเช่นนั้นได้เนื่องจากกิเลสคือโลภะบุคคลเหล่านั้นอยู่ในความทรมานยิ่งเหตุใดพวกเขาจึงตกอยู่ในความทรมานเหตุใดความสงบเย็นจึงปราศนาการไปจากชีวิตของเขาการไม่รู้ถึงความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาและเข้าใจว่าเพราะเหตุใดความสงบเย็นจึงหายไปจากชีวิตของพวกเขาพวกเขาจำเป็นต้องมองไปที่สาเหตุเหล่านั้นบุคคลพึงต้องทราบว่าเขาต้องการจะทำสิ่งหนึ่งที่พิเศษในอดีตมีผู้เข้าใจในเรื่องนี้พวกเขาได้ทำกิจที่ควรทำอย่างมีสำนึกเพื่อเหตุผลนั้นจริงๆในปัจจุบันมีผู้เข้าใจในเรื่องนี้เช่นกันและในอนาคตก็จะมีคนที่เข้าใจในเรื่องนี้ด้วยความเหมือนกันในความต่างคนต้องแสวงหาวิถีทางแห่งตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายของตนในความพยายามที่จะเป็นไปในโลกซึ่งคนส่วนใหญ่
ได้แต่มักง่ายคำทางไปอย่างผิดผิดพลาดพลาดจะไปถึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ชีวิตช่างไม่มีหลักประกันใดๆชนย่อมแตกต่างกันไม่มีใครที่เหมือนกันเลยทางชีวิตของแต่ละคนเป็นทางพิเศษเฉพาะตนอย่างไรก็ตามเราค้นพบว่ามีสิ่งที่เหมือนกันในความแตกต่างของเราเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรเป้าหมายของมนุษย์ในพิสัยกว้างและดูเหมือนว่าหลากหลายอนันต์ย่อมมีความต่างแต่ในอีกด้านหนึ่งลักษณะแห่งโลภะโทสะและโมหะซึ่งเราใช้ฉันเดียวกันในการเดินทางสู่เป้าหมายที่ต่างกันของเรามีความเหมือนกันทักษะที่ไม่จำต้องสอนสิ่งเหล่านี้ได้แก่โลภะโทสะและโมหะถูกบ่มเพาะประกอบและแสดงลักษณะนิสัยใจคอของคนโดยตัวของมันเองโดยไร้การช่วยเหลือไม่ว่าด้วยการสอนหรือชี้แนะใดๆสิ่งเหล่านี้ต่างทำกิจเฉพาะของตนเองดังว่าความอุตสาหะและการปฏิบัติของผู้ที่เจริญกรรมฐานย่อมนำไปสู่วิถีทางหนึ่งฉันใดความพยายามและการกระทําของผู้ที่ถูกครอบงำด้วยโลภะโทสะและโมหะก็นำไปสู่อีกวิถีทางหนึ่งฉันนั้นวิถีทางแรกนำไปสู่อิสรภาพส่วนอีกวิถีทางหนึ่งนำไปสู่ความทุกข์แม้ว่าไม่มีผู้ใดได้รับการสอนในทักษะแห่งโลภะโทสะหรือโมหะลักษณะลามกเหล่านี้ก็สอดแทรกเข้าไปในชีวิตของปุถุชนจนดูเหมือนว่าผู้คนเรียนรู้ทักษะลามกเหล่านี้ได้เร็วทีเดียวดังนั้นผู้ที่ถูกกิเลสเหล่านี้ครอบงำจึงย่างไปบนหนทางแห่งความทุกข์ด้วยว่ากิเลสเหล่านั้นติดตามไปตลอดชีวิตคนส่วนใหญ่ทำกายทุจริตและวจีทุจริตแล้วเล่าๆ เพราะธรรมชาติและลักษณะอันรามกของกิเลสเหล่านี้โลภะโทสะและโมหะยังให้เกิดความมืดบอดและลวงตาเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าลุทโธธรรมังนปัสสติหมายความว่าคนผู้โลภแล้วคือถูกความโลภครอบงำแล้วมีจิตถูกความโลภกุ้มรุมแล้วย่อมไม่เห็นคือไม่รู้โดยประจักษ์แม้ซึ่งธรรมอันเป็นทางแห่งกุศลกรรมบท10จะป่วยเก่าไปใหญ่ถึงจะได้เห็นอุตริมนุสยธรรมธรรมอันยอดเยี่ยมของมนุษย์ผู้ที่ถูกโทสะประทุษร้ายแล้วแลถูกโทสะครอบงำแล้วผู้มีจิตอันโทสะหุ้มห่อแล้วย่อมไม่เห็นคือไม่รู้โดยประจักษ์แม้ซึ่งธรรมอันเป็นทางแห่งกุศลกรรมบท10จะป่วยเก่าไปใหญ่ถึงจะได้เห็นอุตริมนุสยธรรมธรรมอันยอดเยี่ยมของมนุษย์ผู้หลงแล้วแลถูกโมหะครอบงำแล้วผู้มีจิตถูกโมหะหุ้มห่อแล้วผู้หลงลืมย่อมไม่เห็นคือไม่รู้โดยประจักษ์แม้ซึ่งธรรมอันเป็นทางแห่งกุศลกรรมบท10จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงจะได้เห็นอุตริมนุสยธรรมธรรมอันยอดเยี่ยมของมนุษย์พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าโลภะโทสะและโมหะย่อมครอบงำคือเผชิญนรชนใดในเวลานั้นความมืดบอดย่อมมีแก่นรชนนั้นและต่อแต่นั้นพรานมหาชนนี้จะไม่รู้สึกคือไม่รู้จักสิ่งนั้นกล่าวคือโลภะเป็นต้นที่เกิดขึ้นในจิตของตนนั่นเองว่าเป็นภัยคือเป็นเหตุแห่งภัยเช่นความกำเริบแห่งจิตการกระทำทุจริตทางกายและวาจาเป็นต้นความจริงที่ไม่ยืนนานมีคนบางพวกที่มีเป้าหมายเดียวในชีวิตคือเพียงแค่อยู่รอดในสังคมมีชีวิตแบบทางโลกี
คนเหล่านี้เชื่อโดยไม่ใช้ปัญญาว่าเขาสามารถหาความหมายและเป้าหมายในชีวิตด้วยความต้องการทางกามสุขอันไม่สิ้นสุดมนุษย์มักจะชอบต้องการและกระหายต่อประสบการณ์แห่งความยินดีในกามคุณ5ไม่มีข้อสงสัยใดๆว่ามีรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่น่าปรารถนาความเพลิดเพลินและสนุกสนานซึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยประสาทรับรู้5ก็คือกามสุข5เบญจกามคุณเหล่านี้แหละที่ผู้คนแสวงหาอย่างคลั่งไคล้ไม่รู้อิ่มความปรารถนาที่จะเพลิดเพลินกับกามสุขเหล่านี้ท่วมท้นจิตมนุษย์มากจนอาจให้คำจำกัดความตรงๆได้ว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะทำพลังแห่งโลภะโทสะและโมหะทำให้คนส่วนใหญ่มืดบอดอย่างน่าเศร้ากิเลสเหล่านี้ยังถูกเสริมแรงต่อด้วยค่านิยมของสังคมวงกว้างค่านิยมที่มีรากเหง้าจากโลภะโทสะและโมหะตัณหาเพื่อความเพลิดเพลินยินดีและกามสุขเป็นธรรมชาติเต็มอัตราของคนส่วนใหญ่มากจนกระทั่งพวกเขาเชื่อเป็นจริงเป็นจังว่าการสนองตัณหาของตนคือสิ่งที่เขาต้องการจะทำจริงๆความเชื่อผิดๆนี้มักจะเปลี่ยนไปเมื่อเขาเห็นถึงโทษภัยอันแท้จริงในการแสวงหาเช่นนั้นแต่พวกที่ยังคงเที่ยวสัมมะเรเทเมาในกามสุขชีวิตย่อมไม่เคยพอนี่ถือว่าเป็นกิจที่ควรทำในชีวิตแน่หรือผู้คนทุ่มเวลาในการแสวงหากามสุขมากเหลือเกินแต่ได้รับผลคือความสนุกสนานชั่วสองสามขณะนับเป็นเวลาเพียงชั่วประเดี๋ยวประดาวเมื่อเปรียบเทียบกับความพยายามและเวลาที่ทุ่มเทไปช่างน่าสงสารเหลือเกินไร้ค่าที่สุดแต่กระนั้นเขาก็สู้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยไม่กระดากใจไม่สำนึกเสียใจในการแสวงหากามสุขเขาอาจจะไปไกลเกินกว่าที่เราจะถามว่านี่ถือว่าเป็นกิจที่ควรทำในชีวิตแน่หรือถ้าเรามองดูท่าทางที่ผู้คนแสวงหากามสุขในไม่ช้าเราจะค้นพบแรงจูงใจแห่งโลภะโทสะและโมหะบางคนหากามสุขเนื่องจากโลภะส่วนผู้อื่นแรงจูงใจที่ครอบงำคือโทสะโลภะและโทสะมักเกิดร่วมกับโมหะโลภะโทสะและโมหะมักลงเอยด้วยความผิดหวังและล้มเหลวเมื่อโลภะเกิดขึ้นแล้วมนุษย์ก็ไม่ยี่ระไม่ว่าจะร้อนจะเย็นไม่ใส่ใจถึงผลแห่งกรรมของตนเพียงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการเขาทำลายบทขยี้สังหารสัตว์ใดๆที่มากัดหรือคุกคามเขากล่าวคือโทสะสมคบกับโลภะเขายินดีเสี่ยงชีวิตของตนเข้าต่อสู้ด้วยความลำบากและทยานอยากแม้ไม่แน่นอนว่าจะได้รับในสิ่งที่เขาต้องการนี้เป็นเพราะว่าเขายอมรับการลวงแห่งอวิชชาเขาจึงต้องเสวยทุกข์ความทุกข์ของเขาเป็นสิ่งแน่นอนนับเป็นค่าเสียหายที่สูงของการเที่ยวสัมมะเรเทเมาในกามสุขความทุกข์ที่มีอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้และเป็นผลมาจากการถูกครอบงำโดยกามตัณหาที่ไม่อาจบังคับได้นี้คือภัยในกามตราบที่เขายังไม่รู้ถึงภัยเหล่านี้เขาจะไม่อาจทราบว่ากิจใดที่ควรทำต่อเมื่อเขาได้รู้แจ้งและเห็นแจ้งความจริงนี้เขาจึงจะสำนึกได้ว่ากิจใดที่เขาต้องการจะทำจริงๆและกิจใดที่ควรทำนี่คือกรรมที่นำไปเกิดในภพหนึ่งของอบายภูมิ4มีเหตุมาจากการแสวงหากามสุข
นี่เกิดแต่กรรมและเป็นกฎธรรมชาติว่าเราต้องชดใช้หนี้กรรมของเราในวันใดวันหนึ่งแม้ว่าไม่มีใครอธิษฐานขอไปเกิดในอบายภูมิ4แต่กระนั้นเมื่อโลภะโทสะและโมหะชักจูงให้เราทำอกุศลกรรมกรรมนั้นย่อมมีผลจึงเป็นเหมือนกับว่าเราได้อธิษฐานให้ไปเกิดในอบายภูมิเมื่อกรรมนั้นถึงความสุขงอมเราจะต้องไปชดใช้กรรมในอบายภูมิในบางครั้งก็เป็นการยากที่จะได้ครอบครองกามสุขเมื่อคนไม่ได้ในสิ่งที่ตนต้องการเขามักจะเศร้าค่ำครวญและโทมนัสนี้คือความทุกข์ในกรณีนี้ความทุกข์เริ่มต้นด้วยความทยานอยากในกามสุขความทุกข์ไม่ได้เป็นผลมาจากความทยานอยากในกามสุขเท่านั้นแต่ยังเป็นผลมาจากการได้ครอบครองกามสุขด้วยเช่นกันเมื่อเราได้ครอบครองกามสุขที่หามาได้แล้วก็จะคิดว่าทำอย่างไรจึงจะครอบครองไว้ได้นานๆเรามักเป็นทุกข์ทันทีด้วยความกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งนั้นไปดังนั้นเราย่อมกังวลหงุดหงิดและเกาะติดแจสุดกำลังในสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขแก่เรานี้คือความทุกข์เช่นกันทางหลุดพ้นจากความปวดร้าวและทุกข์ในกามคุณคือการเจริญเนกขัมมะหมายถึงการปลีกตัวปลีกใจจากกามสุขก้อนเนื้อคือกามสุขคนฆ่ากันและกันทำร้ายกันและกันและโต้แย้งกันและกันล้วนมีเหตุจากความต้องการจะครอบครองกามวัตถุดังนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสอุปมากามสุขกับก้อนเนื้อซึ่งฝูงนกที่หิวโหยพยายามแย่งชิงจากจงอยปากของเหยี่ยวก้อนเนื้อนั้นเป็นวัตถุแห่งตัณหาของฝูงนกพวกนกจึงโจมตีเหยี่ยวจิกถึงที่ตัวเหยี่ยวด้วยหมายจะให้ปล่อยก้อนเนื้อนั้นดังนั้นการที่จะหนีจากความทุกข์ได้เราต้องปล่อยก้อนเนื้อคือกามสุขทั้งหมดตราบที่ยังละกามสุขไม่ได้ความทุกข์ย่อมได้ชัยชนะถ้าเหยี่ยวนั้นไม่ยอมปล่อยก้อนเนื้อก็มีแต่จะถูกจิกจนตายมาดว่าไม่ถึงตายก็ต้องเสวยทุกข์เจียนตายกิเลสเป็นยาชูกำลังหรือการเกิดเป็นมนุษย์คือความทุกข์ชีวิตประกอบด้วยอุปาทานขันห้าขันเหล่านี้คือภาระมนุษย์ของเราใครแบกรับภาระนี้เราแบกรับตราบที่ยังแบกรับภาระแห่งกามเราก็ยังต้องทุกข์แค่มีรูปกายก็เป็นภาระหนักแล้วยังต้องรับผิดชอบในความสัมพันธ์และในการครอบครองและการรักษาทรัพย์สมบัติอีกซึ่งเป็นภาระหนักเกินกว่าที่คนคนเดียวจะแบกรับได้นับว่าเกินกว่ากำลังความสามารถของคนคนเดียวที่จะทนต่อภาระอันหนักยิ่งนี้ได้ความมืดมนแห่งกิเลสที่ขยายขึ้นปรากฏเป็นดังยาชูกำลังอันช่วยค้ำจุนภาระนั้นไว้เรากลับเชิญชวนเราว่าเดินหน้าสิทำสิเอามาสิราวกับว่าแค่การแบกรับกิเลสของตนเองก็ยังไม่หนำใจพอกิเลสยังเชิญชวนให้เราแบกรับกิเลสของผู้อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็คือการแกว่งเท้าหาเสี้ยนถามหาทุกข์และความยากลำบากไม่ใช่การเชื้อเชิญสันติและความสงบเย็นอย่างแน่นอนผู้คนคิดว่าการเป็นรูปแบบสุดยอดแห่งความสุขแต่เรากลับเห็นว่าการเป็นทุกข์อีกด้านหนึ่งคนคิดว่าเนกขัมมะเป็นทุกข์เพราะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกามอย่างแท้จริงเนกขัมมะนำไปสู่ความสบายเป็นสภาวะที่กอบไปด้วยความปราบปลื้มและปิติโดยที่แท้เนกขัมมะ
เป็นวิถีทางสู่ความสุขที่สุดความสุขที่แท้เนกขัมมะความสงบที่แท้การที่จะได้บรรลุความสุขแห่งเนกขัมมะเราต้องเข้าใจว่าเนกขัมมะคืออะไรการเป็นพระภิกษุและมุ่งใช้ชีวิตพรหมจรรย์ในป่าเป็นรูปแบบหนึ่งของเนกขัมมะอีกทางหนึ่งในการเจริญเนกขัมมะคือการตั้งใจปีกตัวปีกใจจากบ่วงดักแห่งกามสุขทั้งมวลดังนั้นเนกขัมมะจึงเป็นสิ่งที่เจริญได้กับทุกคนทุกเวลาโดยผู้ที่ปรารถนาอย่างจริงใจที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์ด้วยการเจริญเนกขัมมะเราจะสามารถขับไล่เมฆหมอกแห่งกิเลสได้หมดจดเด็ดขาดเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายในที่สุดอาตมาจะอธิบายด้วยอุปมาต้นไม้ผลดกและต้นไม้ไร้ผลมีต้นไม้อยู่สองต้นต้นหนึ่งไร้ผลอีกต้นหนึ่งมีผลดกต้นหลังเพียบหนักด้วยผลไม้สุกหวานซึ่งเป็นวัตถุแห่งกามของมนุษย์ต้นไม้นั้นย่อมดึงดูดให้คนเกิดตัณหาต่อผลไม้นั้นเป็นความจริงที่ว่าผลไม้แห่งกามย่อมสวยจริงๆจนน่าเก็บคนจึงจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาเขาจะเด็ดจนต้นโกนขว้างทั้งไม้และหินอย่างรุนแรงด้วยความพยายามที่จะได้ผลไม้ที่อยู่ไกลเกินเอื้อมในไม่ช้าต้นไม้นั้นจะถูกทิ้งจนหมดความงามส่วนต้นไม้ไร้ผลที่งามเรียบๆอีกต้นหนึ่งนั้นจะดูโดดเด่นยิ่งขึ้นเมื่อต้นไม้ที่มีผลดกนั้นป่นปี้ไปฉะนั้นเมื่อใดที่เราเริ่มเชื่อมั่นว่าชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเมื่อนั้นความสงบที่แท้ก็ย่อมอยู่ใกล้มือนี้คือชีวิตของผู้ที่เจริญเนกขัมมะการเชื้อเชิญภัยสรรพสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวภัยแม้ว่าเราปรารถนาจะเป็นอิสระจากความกลัวและความกังวลความกลัวและความกังวลก็มาร่วมกันกับกามคุณดังนั้นตราบใดที่คนยังคงถูกกระตุ้นด้วยกามก็เป็นธรรมชาติที่เขาจะต้องพบภัยกามเป็นประดุจแม่เหล็กทรงพลังที่ดึงดูดภัยจากคู่ปรับศัตรูผู้กดขี่และอาชญากรที่ใดมีกามที่นั้นย่อมมีภัยในทำนองเดียวกันเมื่อมีหนี้กรรมใหญ่ซึ่งต้องชดใช้ย่อมจำเป็นต้องชำระหนี้นั้นไม่ช้าก็เร็วในวัฏฏะสงสารอันเป็นไปไม่ขาดสายนี้สรรพสัตว์ยังคงสั่งสมอกุศลกรรมโดยต่อเนื่องมากมายเมื่ออกุศลกรรมของเขาถึงความสุกงอมอาจปรากฏเป็นว่าน้ำสูงขึ้นไฟลุกโชดช่วงขึ้นและสิ่งไม่มีชีวิตอันน่ากลัวคุกคามและทำลายล้างให้ถึงตายดุจว่าสิ่งเหล่านั้นมีชีวิตจริงนี้คือทุกข์ที่เกิดจากตัณหาและอุปาทานในกามคุณด้วยเหตุนี้ภายในกามจึงจำต้องถูกสำแดงเล็งเห็นและกำจัดทีเดียวความทุกข์ของผู้ที่อยู่ในอาชีพเดียวกันแม้ชนชั้นจะต่างกันแต่การแสวงหาในกามกลับเหมือนกันนี่เป็นพลังบดบังตาซึ่งสะกดผู้ที่ถูกกระพือด้วยความกระหายอันไม่รู้อิ่มในกามสุขนี้เป็นหนึ่งในเหตุหลักที่ผู้นำทะเลาะกับผู้นำพราหมณ์ทะเลาะกับพราหมณ์เศรษฐีทะเลาะกับเศรษฐีเป็นต้นข้อโต้แย้งมักเกิดขึ้นในหมู่พวกที่มีความสนใจส่วนตัวเหมือนกันหน้าขันที่ความสนใจพื้นมักจะนำไปสู่ความขัดแย้งมากกว่าความกลมกลืนและกลายเป็นบ่อเกิดของผู้คัดค้านและปรปักษ์หรือศัตรูความริษยาอิจฉาความขุ่นเคืองและประสงค์ร้ายต่อผู้อื่น
ที่มีความสนใจส่วนตัวเหมือนกันก่อให้เกิดปรปักษ์สภาวะด้านลบนี้มีมูลมาจากความหวงแหนและความกลัวฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่ากามกลายเป็นเหตุแห่งการวิวาทระหว่างบิดามารดาและบุตรธิดาระหว่างพี่น้องและระหว่างเพื่อนและผู้ร่วมงานได้อย่างไรข้อโต้แย้งและการทะเลาะอาจแปลเป็นการต่อสู้และการต่อสู้ที่มีมูลจากความทยานอยากในกามอาจนำไปสู่การบาดเจ็บสาหัสหรือแม้แต่การตายมนุษย์เป็นธาตุแห่งราคะและตัณหาถูกทรมานด้วยกิเลสจากจิตตนเขาไม่อาจเห็นวิถีซึ่งเขาเป็นไปในอำนาจแห่งจิตที่ขาดการอบรมของตนยังมีอะไรอีกเขาถือว่าตัวเขาเป็นสิ่งเดียวกับกิเลสของตนอัตตาของเขายอมรับความสำคัญผิดว่าตัวฉันฉันโลภตัวฉันฉันโกรธตัวฉันฉันหลงราวกับว่าเป็นความจริงกล่าวอีกอย่างหนึ่งเขาเชื่อว่าตัวเขาและกิเลสคือหนึ่งเดียวและเหมือนกันดังนั้นแทนที่จะนำจิตของตนเขากลับถูกจิตนำเขาถูกเชื่อโดยอวิชชานี้คือความทุกข์ผู้สำรองที่ล่วงหน้ามนุษย์ไม่อาจอดใจได้มีแต่สั่งสมอกุศลกรรมเป็นอันมากในการแสวงหาจนสุดกำลังเพื่อให้อิ่มใจทางกามเพื่อที่จะต้องชำระหนี้แห่งอกุศลกรรมที่สั่งสมไว้ทั้งสิ้นนั้นในอนาคตชาติไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นการลงบัญชีและสำรองไว้ล่วงหน้าแม้แต่ในชาติปัจจุบันคนส่วนใหญ่ก็เสวยทุกข์จากความกังวลและความอ่อนล้าเราหลายคนต้องหลั่งน้ำตาแห่งความเสียใจสืบเนื่องจากตัณหาอันแรงกล้าเพื่อความจุใจทางกามการรู้และเข้าใจสัจธรรมเป็นหัวใจสำคัญที่สุดถ้าคนบางคนมีความสามารถในระดับจำกัดเพียงแค่เห็นในสิ่งที่เห็นได้ด้วยตามนุษย์หรือได้ยินแต่เพียงสิ่งที่ได้ยินด้วยหูมนุษย์แล้วเขาหรือเธอก็จะไม่ได้เตรียมตัวไว้ชาติอนาคตซึ่งอยู่เหนือความสามารถในการเห็นและได้ยินของเขาเป็นสิ่งจำเป็นแก่มนุษย์ที่ต้องพัฒนาความสามารถในการเห็นสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเนื้อและในการสดับเสียงที่ไม่อาจได้ยินด้วยหูมนุษย์ในการที่จะรู้แจ้งแทงตลอดสัจธรรมเราต้องพัฒนาความสามารถที่จะรับรู้ในสิ่งที่อยู่เหนือวิสัยปกติของมนุษย์ที่จะเห็นหรือได้ยินเราต้องไม่ขึ้นอยู่เฉพาะแต่สิ่งที่เห็นได้หรือได้ยินได้ตามวิสัยปกติเท่านั้นเราทราบว่าการสร้างสถานการณ์ให้ตนเองยิ่งใหญ่ขึ้นเพื่อต้องการให้คนอื่นเห็นหรือได้ยินเรานั้นย่อมมีผลแห่งกรรมอย่างไรก็ตามคุณค่าของชีวิตไม่อาจยกขึ้นได้ด้วยนามธรรมที่ไร้เหตุผลเช่นนั้นซึ่งเกี่ยวข้องแต่เพียงลักษณะที่เห็นทางโลกโดยผิวเผินกรรมไม่ได้หยุดส่งผลเพียงเพราะรูปสวยหรือเสียงไพเราะแน่นอนว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้เป็นไปตามกระแสโลกที่สนใจแต่เพียงลักษณะที่เห็นโดยผิวเผินและสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาไม่สำคัญหรอกว่าโลกจะสรรเสริญและรู้จักเราหรือไม่กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้และเข้าใจสัจธรรมผู้ตกเป็นทาสแห่งตนเองตามที่เราได้เห็นแล้วว่ามีบางคนทำสิ่งที่เขาต้องการเพียงเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินทางกามคนเหล่านี้ตกเป็นทาสแห่งกิเลสของตนเขายอมจำนนต่อแรงกระตุ้นของจิตที่ยังไม่ได้ฝึกกิเลสจึงวนเวียนไปมาในชีวิตของเขาและมีผู้อื่นซึ่งเจริญเนกขัมมะเพื่อการหลุดพ้นจากกาม
ความหลุดพ้นจากบรรลุได้โดยไตรสิกขาคืออธิศีลสิกขาการรักษาศีลอธิจิตตสิกขาการเจริญสมาธิและอธิปัญญาสิกขาการเจริญปัญญาเราสมาทานสิกขาสามเหล่านี้เนื่องจากความปรารถนาที่แท้เพื่อจะได้บรรลุความสุขแห่งฌานความสุขแห่งญาณความสุขแห่งอริยมรรคความสุขแห่งอริยผลและความสุขแห่งพระนิพพานนี้คือการทำกิจที่ควรทำเพื่อให้บรรลุสิ่งที่น่าปรารถนาอย่างแท้จริงนี่เป็นการนำจิตมากกว่าจะถูกจิตนำเป็นการปฏิบัติซึ่งแสดงถึงปัญญาการเดินทางอันน่าเอือมระอาจะยังคงดำเนินต่อไปกิเลสมีชัยท่วมท้นเหล่าพวกที่ยังด่างพร้อยด้วยกิเลสโดยทั่วๆไปแล้วผู้หญิงต้องเผชิญกับกิเลสที่ยั่วยวนเฉพาะแก่เพศหญิงในเพศชายก็เป็นเช่นเดียวกันคือต้องเผชิญกับกิเลสที่ยั่วยวนเฉพาะแก่เพศชายดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในอังคุตตรนิกายเอกนิบาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงามจิตของบุรุษตั้งอยู่เหมือนรูปสตรีเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปสตรีย่อมครอบงามจิตของบุรุษตั้งอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงามจิตของสตรีตั้งอยู่เหมือนรูปบุรุษเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปบุรุษย่อมครอบงามจิตของสตรีตั้งอยู่พระพุทธเจ้าได้ตรัสทำนองเดียวกันในเสียงกลิ่นรสและสัมผัสการแสวงหากามสุขดังกล่าวมักเป็นเหตุให้มนุษย์อ่อนแรงลงแทบว่าเขากำลังจะเฉาไปความทุกข์นี้จักยืนยงอยู่นานตราบเท่าที่เขายังคงบ่ายหน้าต่อการเดินทางในวัฏฏะสงสารทางเดียวที่จะหนีพ้นได้ก็คือการทำให้ถึงที่สุดแห่งวัฏฏะสงสารการจะทำได้ดังกล่าวนี้เราต้องละตัณหาและราคะอย่างหมดจดเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจก็คือวัตถุแห่งกามใดๆไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสไม่ได้เป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่เป็นกามตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันถูกใจที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ของเราตราบใดที่ตัณหายังคงมีอยู่การเดินทางอันไม่สิ้นสุดในวัฏฏะสงสารจะยังดำเนินต่อไปกามคุณประสาทรับรู้ความทุกข์ไม่มีผลใดที่ปราศจากเหตุนี่คือคำตรัสสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสถึงผลที่ปราศจากเหตุท่านอาจทราบแล้วว่าการเกิดขึ้นของตัณหาคือความปรารถนาเป็นเหตุให้เราแสวงหาความสุขที่สัมพันธ์กับประสาทรับรู้ทางรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสพบมีเหตุให้เกิดคือภวะตัณหาคือความอยากเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ภายใน11สัปดาห์หลังการปฏิสนธิจักขุประสาทคือประสาทตาโสตประสาทคือประสาทหูคานะประสาทคือประสาทจมูกและชิวหาประสาทคือประสาทลิ้นเริ่มพัฒนาขึ้นประสาทรับรู้เหล่านี้เป็นแดนรับรู้อารมณ์แห่งรูปเสียงกลิ่นและรสส่วนกายประสาทคือประสาทสัมผัสมีตั้งแต่ขณะแห่งปฏิสนธิแล้วประสาทรับรู้เหล่านี้มาสู่พบได้อย่างไรอะไรคือเหตุให้เกิดเราจำต้องหาคำตอบให้คำถามนี้จักขุประสาท
อันสามารถที่จะเห็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเกิดขึ้นจากตัณหาในรูปอันน่าใคร่นี้คือสัญญาแห่งรูปเหตุให้เกิดคือกรรมในทำนองเดียวกันโสตะประสาทอันสามารถที่จะสดับเสียงที่ได้ยินด้วยหูก็เกิดขึ้นจากตัณหาในเสียงอันน่าใคร่นี้คือสัญญาแห่งเสียงเหตุให้เกิดคือกรรมเช่นกันฉันนั้นเหมือนกันประสาทรับรู้ที่เหลือก็มีเหตุให้เกิดจากตัณหาในวัตถุกามที่สัมพันธ์กับประสาทรับรู้นั้นๆและกรรมรูปและลักษณะที่เห็นเป็นที่พึงประสงค์เนื่องจากจักขุประสาทซึ่งเกิดแต่กรรมและผุดขึ้นจากตัณหาที่อยากเห็นรูปที่เห็นได้ด้วยตานั้นในทำนองเดียวกันเสียงเป็นที่พึงประสงค์เนื่องจากโสตประสาทซึ่งเกิดแต่กรรมและผุดขึ้นจากตัณหาที่จะสลับเสียงที่ได้ยินด้วยหูความหลุดพ้นมิใช่ฐานะที่จะมีได้ถ้ามนุษย์ไม่อาจเลิกละความเข้าใจและความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาว่านี้คือสิ่งที่ฉันต้องการเห็นแทนที่จะเป็นสิ่งที่จักขุประสาทต้องการเห็นนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการสดับแทนที่จะเป็นสิ่งที่โสตประสาทต้องการสดับเขาเชื่อว่าตัวเขาคือผู้ที่ต้องการจะเพลิดเพลินกับรูปอันน่าปรารถนาที่แท้แล้วเขาตกอยู่ในอำนาจแห่งรูปราคะเท่านั้นการมีชีวิตในวิถีทางที่เข้าใจผิดๆพลาดเช่นนั้นทำให้เขาต้องเสื่อมเสียถ้าเราสืบสาวไปที่มูลเหตุแห่งประสาทรับรู้ทั้ง5ก็จะแสดงถึงทางสู่ความทุกข์และความหลงการต้องเป็นทาสแห่งประสาทรับรู้จนตลอดชีวิตไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเมื่อเราคิดเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งก็จะเข้าใจชัดเจนว่าชีวิตที่ตกเป็นทาสแห่งประสาทรับรู้เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความน่าสังเวชและทุกข์ความยากลำบากแสนสาหัสและความทุกข์แห่งภพนั้นช่างยืดนานโดยแท้เหตุแห่งความเหนื่อยหน่ายในอรรถกถากล่าวว่านามรูปเกิดแม้เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยสลายตนะคือเครื่องรับรู้มี6ได้แก่ประสาทรับรู้ทั้ง5และใจมนายตนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์เสวยทุกขเวทนาอันก้าแสบเผ็ดร้อนและสิ้นไปแม้เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยเครื่องรับรู้คือตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นเหตุแห่งทุกข์และความปวดร้าวในสรรพสัตว์เช่นเดียวกันกับทางใจมนายตนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหารูปตัณหาตัณหาในรูปสัทธตัณหาตัณหาในเสียงและตัณหาอื่นๆทั้งมวลในทำนองเดียวกันเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานความยึดมั่นดังนั้นการเคลื่อนแห่งภวจักรล้อแห่งภพจึงเป็นไปด้วยความยึดมั่นอันแรงกล้าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพคือกามภพได้แก่กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเพราะภพคือกามภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติคือการเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะคือความโศกปริเทวะคือความค่ำควรทุกขะคือความทุกข์กายโทมนัสคือความทุกข์ใจและอุปายาตคือความคับแค้นใจกองทุกข์ทั้งมวลแห่งชาติชรามรณะความโศกความค่ำควรความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจล้วนเป็นผลมาจากอโยนิโสมนสิการคือการไม่ใช้ปัญญาพิจารณาและอวิชชาคือความหลงอันเป็นเหตุให้ไม่รู้อริยสัจ4
การบ้าบิ่นลงนามในสัญญาที่ไม่ได้เขียนไว้โลกมนุษย์เต็มไปด้วยผู้ที่ขาดความสามารถในการเข้าถึงปัญญาจักษุคนส่วนใหญ่เที่ยวสัมมะเลเทเมาในกามสุขไม่คำนึงถึงศีลธรรมจรรยาและถูกดูถูกและชิงชังรังเกียจโดยคนหลายคนเขาใช้จักขุประสาทเสพสุขในความงามและรูปลักษณ์แห่งวัยต่างๆทั้งวัยรุ่นและวัยชราความจริงที่น่าเศร้าก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ดูถูกหรือรังเกียจคนเหล่านี้เขาถูกปล่อยให้ละเมิดศีลธรรมจรรยาตามอำเภอใจในสัญญาที่ไม่ได้เขียนไว้อะไรที่เราต้องการจะทำการต่อสู้เพื่อสนองกามสุขไม่อาจเรียกว่าเป็นอะไรที่เราต้องการจะทำเพราะเป็นเพียงการยอมจำนนต่อความทยานอยากที่บงการโดยตัณหาและราคะและทำให้คนตกอยู่ภายใต้การบัญชาแห่งกิเลสของตนอะไรคือสิ่งที่ท่านต้องการจะทำจริงๆท่านเพียงแต่ต้องการทำตามใจความอยากและกิเลสหรือว่าท่านต้องการจะหลุดพ้นจากกิเลสนี้คือคำถามสองข้อที่จำเป็นต้องถามถ้าเป้าหมายของท่านคือการสนองกามสุขสิ่งที่ท่านต้องการจะทำก็เป็นเพียงยอมจำนนต่อความทยานอยากอันไม่รู้อิ่มแห่งกิเลสแต่ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งเมื่อท่านได้เห็นภัยและการหาประโยชน์อันใดไม่ได้ในการซ่องเสพกามสุขแล้วท่านอาจเริ่มหวนหาถึงความหลุดพ้นและอาจเริ่มที่จะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเมื่อสภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นอาจกล่าวได้ว่าท่านกำลังทำกิจเพื่อปลดตัวเองออกจากการเชิดและการบัญชาของกิเลสความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มนุษยชาติจะบรรลุได้ชีวิตย่อมมีความหมายต่อเมื่อเราดำเนินไปสู่เป้าหมายที่สูงค่านั้นมิฉะนั้นสรรพสัตว์ก็มีแต่ถูกล่ามไว้กับภวจักเกิดแล้วเกิดเล่าในวัฏฏะสงสารอันไม่สิ้นสุดนี้ไม่ใช่ความหมายหรือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตการตกเป็นทาสในบัญชาแห่งกิเลสไม่ใช่ความหมายของการทำกิจที่เราต้องการจะทำแต่เป็นการเสียแรงเปล่าเพียงเพื่อจะสนองความต้องการของกิเลสเราจะต้องต่อสู้เพื่อเป็นอิสระจากชีวิตเช่นนั้นแล้วจึงอาจกล่าวได้ว่าเรากำลังทำกิจที่เราต้องการจะทำจะทำให้จิตเป็นไปตามความปรารถนาได้อย่างไรการอบรมจิตให้เป็นไปตามความปรารถนาที่แท้เราต้องเจริญไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาการรักษาศีลย่อมข่มความต้องการของกิเลสทำให้กายกรรมและวจีกรรมบริสุทธิ์การเจริญสมาธิทำให้จิตมโนกรรมบริสุทธิ์โดยฝึกจิตให้ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเมื่อเราเจริญสมาธิจนบรรลุถึงระดับที่จิตตั้งมั่นแน่วแน่เราจึงจักสามารถน้อมจิตให้สอดคล้องกับความปรารถนาอันแท้จริงมโนกรรมจะยังคงความบริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่จิตยังคงตั้งมั่นในอารมณ์เดียวอย่างไรก็ตามการที่จะบรรลุถึงความบริสุทธิ์แห่งจิตอย่างถาวรเราต้องเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นขั้นแห่งการพิจารณาพระไตรลักษณ์ได้แก่อนิจจามความไม่เที่ยงทุกขาความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่ใช่ตัวใช่ตนอย่างทะลุปลุกโปร่งในนามรูปปรมัตถ์ทั้งมวลในการที่จะทำได้ดังนั้นปรมัตถสัจจะของนามและรูปจำต้องถูกเห็นและเข้าใจด้วยปัญญาญาณดังนั้นจึงจำเป็นต้องบรรลุนามรูปปริเฉทญาณโดยการเห็นนามปรมัตถ์และรูปปรมัตถ์หลังจากที่ได้บรรลุนามรูปปริเฉทญาณแล้วก็เป็นการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุนามรูปปัจจัยปริคหญาณด้วยการเห็นเหตุและผลแห่งนามรูปปฏิจจสมุปบาทด้วยปัญญาญาณ
ญาณนี้ก็จำเป็นต้องได้เห็นแจ้งด้วยปัญญาญาณหลังจากที่เจริญวิปัสสนาญาณด้วยการพิจารณาอนิจจาทุกขาและอนัตตาแห่งปรมัตถสัจจะจนญาณเจริญขึ้นทีละญาณตามลำดับจนได้บรรลุอริยมรรคญาณและอริยผลญาณในที่สุดจึงจักกล่าวได้ว่าท่านนั้นประสบความสำเร็จในการเป็นนายบงการจิตให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับความปรารถนาของตนมิฉะนั้นจิตก็ยังบงการเขาต่อไปเมื่อผู้นั้นได้บรรลุอริยมรรคญาณและอริยผลญาณแล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่ถือได้ว่ากิจที่ควรทำเสร็จแล้วการเจริญของจิตเป็นลำดับขั้นในจิตของผู้ที่มีเป้าหมายแห่งชีวิตจำกัดเพียงเพื่อกามตัณหาสิ่งที่เขาต้องการจะทำเป็นเพียงการสนองตามบัญชาแห่งกิเลสด้วยทัศนะเช่นนั้นเขาจึงเห็นความงามในกามด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าเมื่อความเพลิดเพลินยินดีในกามไม่มีความเสน่หาในกามจักไม่บังเกิดแก่สัตว์แต่เมื่อความเพลิดเพลินยินดีในกามมีอยู่ความเสน่หาในกามจักบังเกิดแก่สัตว์ในทางตรงข้ามผู้รู้จักโทษในกามอย่างถ่องแท้จึงจะเห็นภัยในกามด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อภัยในกามไม่มีความสลดใจขนพองสยองก้าวต่อกามจักไม่บังเกิดแก่สัตว์แต่เมื่อภัยในกามมีอยู่ความสลดใจขนพองสยองก้าวต่อกามจักบังเกิดแก่สัตว์เมื่อบุคคลหนึ่งได้ตระหนักโดยบริบูรณ์ถึงโทษแห่งกามแล้วความปรารถนาของเขาที่จะเป็นไปตามกามตลอดชีวิตนั้นก็จะค่อยๆจางไปแม้จะจางไปช้าๆแต่ก็จะเหือดลงแน่นอนแล้วก็จะหายสิ้นไปบุคคลนั้นจะเริ่มหาหนทางหรือวิธีการที่จะทำให้ตัวเขาหลุดพ้นจากกามนี้คือการเจริญขึ้นแห่งจิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเกิดขึ้นตามลำดับเป็นขั้นตอนเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อทางออกจากกามเนกขัมมะไม่มีการหลีกออกจากกามจักไม่บังเกิดแก่สัตว์แต่เมื่อทางออกจากกามเนกขัมมะมีอยู่การหลีกออกจากกามจักบังเกิดแก่สัตว์ทางออกและการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกามจักพบได้ก็แต่ในพระสัทธรรมคำสอนอันมีค่ายิ่งแห่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นต่อเมื่อผู้มีคุณธรรมปรารถนาอย่างแรงกล้าในความหลุดพ้นเท่านั้นเขาหรือเธอจึงจะสมัครใจและยินดีที่จะปฏิบัติด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าและด้วยการเจริญมรรคสัจจะเท่านั้นเขาหรือเธอจึงจะค่อยๆเป็นอิสระจากการเกาะเกี่ยวแห่งกิเลสและเมื่อเขาได้อยู่บนมรรคคาสู่อิสรภาพอย่างมั่นคงแล้วเท่านั้นผู้นั้นจึงมีคุณสมบัติพอที่จะเป่าประกาศว่านี้คือกิจที่ฉันต้องการจะทำจริงๆที่แท้แล้วการเป่าประกาศคือการเจริญอริยะอัตถังคิกมรรคคือมรรคมีองค์8อันประเสริฐกล่าวโดยย่อคือศีลสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นกิจที่ควรทำและซึ่งนำไปสู่การสิ้นสุดลงแห่งตัณหาทั้งปวงในที่สุดกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือด้วยการเจริญอริยะอัตถังคิกมรรคจนถึงความไพบูลย์เราจะค่อยๆหลุดพ้นจากกิเลสความทุกข์และความต่ำทรามทั้งมวลจะดับสิ้นไปเมื่อสภาวะเช่นนี้บังเกิดขึ้นจึงจักกล่าวได้ว่ากิจที่ควรทำเสร็จแล้วการชิงชัยระหว่างตัณหาและปัญญาในไม่ช้าก็เร็วคนจะตระหนักว่าการได้ครอบครองกามสุขและความสนุกสนานในกามสุขที่ถูกใจนั้นไม่มีทางทำให้ความหิวกระหายและความทยานอยากของเขาดับไป
หรือพอใจได้เลยเขามักจะพบว่าหลังจากที่ได้ในสิ่งที่เขาคิดว่าตนต้องการแล้วความสุขสมของเขามีได้เพียงไม่นานเขาต้องยอมรับแม้กับตัวเองว่าเมื่อได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ววัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาของเขานั้นยังไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริงนี่ย่อมเป็นโอกาสอันมีค่าให้เขาได้พิจารณาว่าในการชิงชัยระหว่างตัณหาอันเกิดแต่การแสวงหาความสุขสมที่ไม่ยั่งยืนนั้นช่างตรงข้ามกับปัญญาอันเกิดแต่การแสวงหาความจริงตราบใดที่ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องการสนองกามสุขผู้นั้นก็จักยังไม่รู้จักความต้องการที่แท้จริงของตนตราบใดที่ตัณหายังคงมีอยู่สายธารแห่งความต้องการใหม่ๆอันไม่มีสิ้นสุดก็จะยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอนี้คือความทุกข์นั่นคือกิจที่ฉันต้องการจะทำพระพุทธเจ้าตรัสในคาถาธรรมบทเรื่องภิกษุชาวนครพัทยะว่าก็ภิกษุละทิ้งสิ่งที่ควรทำแต่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่ภิกษุเหล่านั้นผู้มีมานะประดุจไม้อ้ออันยกขึ้นแล้วประมาทแล้วส่วนสติอันไปในกายอันภิกษุเหล่าใดปารภด้วยดีเป็นนิจภิกษุเหล่านั้นมีปกติทำเนืองๆในกิจที่ควรทำย่อมไม่เสพสิ่งที่ไม่ควรทำอาสวะทั้งหลายของภิกษุเหล่านั้นผู้มีสติมีสัมปชัญญะย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าได้บรรลุความหลุดพ้นความสุขเกษมอย่างลึกซึ้งจึงมีความหลุดพ้นคือการสิ้นไปแห่งตัณหาผู้ที่ต้องการสิ่งนี้และต้องการสิ่งนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปแต่กลายเป็นคนใหม่เป็นผู้ที่กิจที่ควรทำเสร็จแล้วขออำนวยพรให้ท่านได้เป็นดังบุคคลนั้นขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงได้รับพรคือการบรรลุซึ่งบารมีและสามารถที่จะเป่าประกาศว่ากิจที่ฉันต้องการจะทำคือเพื่อความหลุดพ้นขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงเปี่ยมไปด้วยบารมีและบุญขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงได้เจริญศีลสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นบุพกิจเพื่อความหลุดพ้นขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงสามารถไปถึงฟากฝั่งโน้นแห่งพระนิพพานเจริญพรและเมตตาเรวตะภิกขุวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2549พระอัลตอยะแปลจากหนังสือภาษาอังกฤษตื่นเถิดชาวโลกพิมพ์ในประเทศเมียนมากันยายนพุทธศักราช2549